ตามคำเรียกร้องของก้าวเกิกพลจ่อฟ้องเจนนี่ใครพูดจริงหรือพูดเท็จค่ะถูกแชร์รายวันจริงๆค่ะสำหรับสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเรียกได้ว่ามีประเด็นให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆและทุกวันเลยละค่ะสำหรับสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือว่าสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับเรื่องดราม่าที่มีการติดตามเรื่อยๆในตอนนี้ก็จะเห็นกันอยู่นะคะว่ากรณีหนึ่งที่เกิดมาเริ่มแรกจากก้าวเกิกพลนักร้องหนุ่มที่ไปร่วมร้องเพลงกับสาวเจนนี่เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวโดยมีการฟิชเชอริ่งกันนะคะกับทางด้านลินลี่ออกมาเรียกร้องถึงความเป็นธรรมกับสาวเจนนี่เรื่องค่าตอบแทนค่ะซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้โดยครั้งแรกมีการพูดคุยกันไว้ว่าเป็นส่วนแบ่ง 70-30 แต่ละรายการที่ไปออกหนุ่มก้าวก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าได้ครั้งละ500บาทเท่านั้นก่อนจะมีดราม่าสาวเจนนี่ตามมาเรื่อยๆทั้งในเรื่องสาวเจนนี่ให้เด็กในค่ายทำอาหารบ้างทำร้างงานทำอาหารบ้างทำงานล้างรถแต่ก็ไม่จ่ายเงินรวมทั้งมีคนที่ระบุว่านักดนตรีของสาวเจนนี่ที่ออกไปโวยสาวเจนนี่ไม่จ่ายเงินเดือนอย่างเหมาะสมงานนี้นะคะเจ้าของค่ายอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้มีการออกมาโพสต์ชี้แจงก่อนแล้วค่ะว่าค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นไม่เคยโกงค่าตัวใครนะคะอีกอย่างค่ายก็เคยชวนน้องมาเป็นศิลปินในค่ายแต่ตอนนั้นน้องได้ปฏิเสธไปทางเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสิทธิของน้องเขาด้วยปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่คุณพ่อของน้องเขาโทรมาขอแบ่งยอดวิว 30% จากรายได้ด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมเลยตอนนั้นก็ยอมรับนะว่าตกใจมากที่คุณพ่อของน้องพูดจาไม่ค่อยดีนักซึ่งทางค่ายตอบไปว่าให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกแต่ถึงแม้ว่าทางค่ายไม่แบ่งค่ายอดวิวให้น้องก็จริงตอนเพลงดังใหม่ๆก็โอนเงินไปให้เพิ่มแล้ว 20,000 บาทแต่ทางด้านของน้องเองไม่สบายใจก็โอนคืนมาให้โดยก็ไม่รู้นะว่าน้องไปเอาเลขบัญชีมาจากที่ไหนก็เรียกได้ว่าหลังจากนั้นก็มีดราม่าตามมาเรื่อยๆค่ะล่าสุดนี้ทางด้านทนายเจมส์นิติกรแก้วโตทนายความชื่อดังได้ออกมาโพสต์ Facebook เมื่อวันจันทร์แล้วค่ะว่าลูกความของผมจะไปคัดคำพิพากษาคดีที่ถูกฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพรบ.ทวงหนี้โดยศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นในข้อหาหมิ่นประมาทให้ปรับคนละ 6,000 บาทและยกฟ้องข้อหาความผิดตามพรบ.ทวงหนี้เอาเป็นว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นให้ทนายความของป้าแมวครับซึ่งป้าแมวก็ถูกแจ้งความในลักษณะเดียวกันที่จังหวัดปทุมธานีคดีนั้นคือผมช่วยเหลือโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหวังแค่ว่าจะสร้างบรรทัดฐานสำหรับความคิดตามพรบ.ทวงหนี้ไม่อยากจะเห็นคนต้องรับโทษหนักเพราะว่าถูกยัดเยียดข้อหาเกินจริงและแล้วก็ได้มีการเอาคำพิพากษามาต่อบุญเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลคดีให้ป้าแมวจริงๆด้วยครับเบื้องต้นพฤติกรรมคดีป้าแมวคือป้าแมวไปโพสต์ข้อความทวงเงินใต้คลิปรายการหนึ่งที่น้องกับแม่ไปออกรายการครับก็เลยถูกแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพรบ.ทวงหนี้เอาใจช่วยป้าแมวนะครับป้าแมวมีทนายความคอยช่วยอยู่แล้วยังไงก็ตามเรื่องนี้จะเป็นยังไงคงต้องติดตามต่อไปค่ะ